โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมตอนนี้อยู่ผมในการรูปเคนะครับเกมอินทูเดอะเดดโอ้ยนี่กูจะมาแวบเลยเนี่ยกับแชปเตอร์ที่7ในตอนที่12นะฮะมานะฮะซึ่งนี่ก็เป็นตอนเกือบจะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะแม่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูแต่ต้นจนจบเหมือนเดิมนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมก็จะเล่นไปทั้งหมด5มิชชั่นก่อนนะว่าเดี๋ยวแชปเตอร์หน้าเราก็จะมาปิดฉากเกมนี้กันนะฮะแม่แต่ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าฉากจบที่ผมจะเล่นนั้นเป็นฉากจบแบบแบดเอนดิ้งนะครับในพาร์ทต่อไปผมต้องขอสปอยไว้แบบนี้อยู่เลยนะฮะและแน่นอนนะครับใครที่สปอยว่าแบดเอนดิ้งนั้นเกิดอะไรขึ้นใต้คลิปบ๊ายบายนะครับผมซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่จะปลดล็อกกู๊ดเอนดิ้งกับโหมดแบบปกติกลางๆของเกมนี้คือเราต้องเล่นให้ครบ5ดาวแบบทุกด่านนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทำการยังไงมาต้อง ดูตัวเองก่อนนะครับว่าไหวไหมที่จะเล่น5ดาวให้ครบนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวผมเกรงว่าผมจะไม่ได้มีเวลามากมายขนาดมานั่งปลดให้มันเป็น5ดาวทั้งหมดนะฮะแหมแต่ก็จะพยายามนะฮะแหมเอาจริงเดี๋ยวก็จะพยายามเพราะว่ามันต้องใช้ดาวทั้งหมด295ดาวนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นจบแบบตีๆแบบคูณๆไปดูแล้วน่าจะไม่ถึง200ดาวน่าจะประมาณ190กว่านะฮะอันนี้จากการคำนวณแบบเว้นๆนะฮะแบบการเดาๆประมาณ190กว่าแหละดีๆไปเลยนะฮะแม่โอ้โห800เมตรก็ลืมบอกนะครับว่าพาร์ทที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับที่เฮเรนนะครับกับแม็กกี้นะครับได้เข้าไปอยู่ในเมืองของยังไงของไอ้บาทหลวงคนนั้นนะฮะแล้วประเดิมมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเหตุการณ์นั้นก็คือซอมบี้บุกเมืองอีกแล้วนะฮะใช่ครับซอมบี้บุกเมืองคือคนบ้าอะไรแบบชีวิตเฮงซวยมากนะฮะคือแบบตกฮอไม่พอแบบเครื่องบินตกไม่พอแบบยังไงอะไปที่ในเมืองเขาเมืองเขายังมีซอมบี้แบบซอมบี้บุกอีกนะฮะแม่ต้องเป็นคนที่ซวยขนาดไหนเนี่ยแล้วคือประเด็นคือพวกแบบเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองวัตถิบ้าคลั่งด้วยนะฮะแม่เป็นเมืองที่แบบว่ามีผู้นำที่ชื่อว่าบาร์ตันที่เป็นบาทหลวงเป็นผู้นำแล้วแบบเหมือนเขาจะทำแบบคนในเมืองเหมือนจะคลั่งไคล้เขามากนะครับก็เอาไว้ง่ายว่าเปรียบเสมือนไอดอลแม่ผู้นำบิ๊กตู่ไม่ใช่ไม่ใช่แหละ ผมไม่ได้ชอบเขานะฮะ พูดเว้นนะเมื่อกี้พูดเว้นนะก็ประมาณนั้นแหละฮะแม่ซึ่งแน่นอนนะครับตอนพาร์ทที่แล้วแม็กกี้ก็ได้บอกว่าเขาไปหลบซ่อนกับแม็กกี้เฮเวนน่ะไปหลบซ่อนกับแม็กกี้ในกระท่อมหลังนึงแล้วเราก็บอกว่าจะไปหาเขานะฮะแม่สูบยาวเกินกูเฮ้เฮเวนแม็กกี้โอเคไหมเงียบหน่อยสิตอนนี้ฉันเหนื่อยอ่ะแล้วก็กลัวด้วยแต่เธอไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาพ่อจะมาใช่ไหมคะพ่อกำลังจะไปนะลูกรักพ่อตามหลังลูกไปติดๆเลยไม่ต้องห่วงแน่ก่อนนี้ฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยมา52ละแม่ยาวๆนะครับผมบอกเลยว่ายาวๆได้ป้อมปืนมาด้วยมาอีก3มิชชั่นนะครับบอกตัวเองว่าสู้ๆตอนนี้ตี2 33ละผมว่าผมน่าจะเล่นจบตอนตี3เป๊ะๆนะฮะไม่น่าจะเป๊ะๆหรอกประมาณตี3 20แหละตีไปเลยเพราะว่าพาร์ทสุดท้ายมันน่าจะยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับคือพาร์ทต่อไปเนี่ยพาร์ทต่อไปมันน่าจะกินเวลาไปทั้งหมดประมาณแต่เดาหน้าไม่เกิน25นาที ซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพแบบสลับวันกันแบบสลับตอนกันเหมือนเดิมนะฮะเพื่อแบบเป็นความหลากหลายของช่องนะฮะเพื่อคอนเทนต์ที่หลากหลายอะไรแบบนี้นะฮะตามสเต็ปเลยนะทำลายถังระเบิดแล้วแฝดถังแม่สังหารด้วยปืนกลขาตั้งแม่ M1919ใช้คุ้มจริงๆนะครับ 1,200 เมตรไปท้องฟ้าก็จะแดงไปไหนเนี่ยแม่แดงปะล่ำปะเหลือเดี๋ยวผมไม่รู้สีผมว่าผมปรับสีโทนเท่านี้เป็นมันก็โอเคนะมีคนถามว่าผมปรับไปเท่าไหร่เนี่ยผมลากไอ้ตรงโคนแบบความอุ่นผมลากไปแบบสีสันนี่แบบผมลากไปไม่มั่นใจสิมันมีหลายช่องเนี่ยแต่ผมลากไปแบบแมนนวลเอาเลยนะฮะมาโอ้โหยืนกันเพียบยืนเป็นบอยแบนด์อุ้ยซอมบี้ใส่กรอบไม่ตายด้วยแม่เดี๋ยวเอาใจกับพวกซองกระบอกนี้ไปได้นะฮะแต่จริงๆนะผมลุ้นแทงเจมอะว่าแม่งจะรอดไหมถ้าไม่รอดนี่คือจบเลยนะแม่นี่ขนาดเล่นไปแล้วนะเนี่ยยังอยากจะแบบยังอยากจะรู้เนื้อเรื่องอยู่อะถึงแม้แบบเราจะรู้ว่าตอนจบเป็นไงแต่แบบผมก็ยังอยากจะดูอีกครั้งอะ
มานะฮะทุกท่านเราจะทำเป็นเหมือนแบบว่าพวกเรายังไม่เคยเล่นนะฮะเออแบบคนที่เคยเล่นไปแล้วก็ให้คิดว่ายังไม่เคยเล่นนะฮะแล้วแบบเพิ่งมาดูผมครั้งแรกแล้วก็เพิ่งรู้จักเกมนี้ครั้งแรกไอ้แบบนี้นะฮะเราจะมาทำสถานการณ์แบบนั้นกันนะฮะแหมคิดว่าคิดคนที่ดูไปแล้วนะคิดว่าแบบเออรู้ตอนจบแล้วก็แบบคิดว่าเต็งไม่รู้ไปประมาณนี้นะฮะแหมมันจะได้แบบฟินๆไปกับเนื้อเรื่องนะฮะมันใช่ไหมเจ้าเสือน้อยเฮ้ยมันไม่ใช่เสือนี่มันเป็นแมวเออมันคือแมวนะครับทุกคนมันคือแมวฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันอยากได้ปืนมากขนาดเนี้ยบ้าเอ้ยที่เธอโอเคดีไหมเนี่ยพวกเราโอเคนะเรารอดกันมาได้ขนาดเนี้ยแล้วเราก็น่าจะรอนะเราจะรอประมาณนี้นะฮะกดดันไปอีก1สเต็ปเอาจริงนะถ้าผมเป็นเจมนี่คือแบบกดดันมากนะเอาจริงถ้าเป็นเจมอะถ้าผมเป็นเจมในชีวิตจริงนี่คือกดดันมากอะคือเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าว่าคือแบบยังไงวะจะให้พูดเกิดมันก็จะดูดราม่าไปหน่อยก็แบบอะไรไปก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกคนบางทีเราไปแม่แม็กกี้กับเฮเวนก็อาจจะไม่รอดนะครับพอเราไปถึงอุ๊ยเนี่ยแต่ตอนนี้ผมจะไม่รอดแทนนะฮะแม่มัวแต่ดราม่าโอ้ทำอะไรกับคุณเนี่ยพี่เต๋ออ้นอีก2มิเนี่ยอีกช็อตวินพันนะครับขออภัยแม่มันดึกแล้วไม่ได้นอนผมก็จะมีอาการวินพันแบบนี้แหละฮะอีก2มิชั่นนะครับถ้าไม่นับมิชั่นนี้ที่ผมกำลังเล่นอยู่นะโอ้โหเครื่องร้อนเลยมาไหนๆเครื่องมันก็ร้อนนะก็เล่นไปให้สุดนะฮะแม่หยุดอยู่ที่คำว่าเค็มแม่ให้มันเค็มเลยแม่ประกัน3ปีใช้คุ้มนะครับ3มือ1ว่าจำไม่ได้แหมขนาดประกันมือถือตัวเองยังจำไม่ได้นะฮะแหมพี่จริงๆดีจริงๆดีจริงๆถึงผมจะความจำสั้นแต่ว่าผมยาวนะฮะทุกคนแหมมุกโคตรเก่าเป็นไปได้ไงวะเนี่ยกูคิดซะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เป็นมุกอะไรนะฮะแหมคิดซะว่าเมื่อกี้ผมเดินเล่นเฉยๆโอเค176นัดครับทุกท่านแต่ถังระเบิดเยอะจริงแล้วตรงนี้ก็เป็นแท่งขุดเจาะน้ำมันด้วยนะครับคำถามของผมง่ายๆเลยใครมันยังมาเปิดเครื่องขุดเจาะอยู่เนี่ยมันขุดเจาะน้ำมันใช่ไหมหรือมันขุดเจาะอะไรแต่เครื่องแบบนี้น่าจะขุดเจาะน้ำมันเลยฮะร้อยกว่าเมตรเลยอ่ะโหปิวปิวปิวบอกได้คำเดียวว่าปิวกับเร็วนะฮะห้าร้อยเมตรทำไมส่วนตัวความรู้สึกของผมยังรู้สึกว่ามันยาวไกลอย่างนักโอ้ซาร่าเจมในเปิดโปวิ่งไม่ได้เหรอแม่วิละร้อยเมตรถ้าทำได้นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะเอาจริงสังหารไปร้อยตัวเยี่ยมมานะฮะสองร้อยกว่าเมตรได้อยู่ได้อยู่ทำไปเล่นไปกระสุนเท่านี้เหลือเฟือเลยนะฮะโอ้ยผมว่าตรงเมื่อกี้น่าจะเป็นแท่งขุดเจาะน้ำมันจริงเหรอฮะตรงนี้น่าจะเป็นท่อขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันแหละเราไม่อยากแต่มันใต้ดินน่ะนั่นน้ำมันนะฮะโอ้พระเจ้ามีคนอยู่ข้างนอกแย่แล้วฉันคิดว่าพวกเขากำลังจะเข้ามานะโอ้ลูกรักของพ่อลูกคิดว่าลูกจะหนีจากการจับจ้องอันชอบธรรมของพระเจ้าไปได้อย่างนั้นเหรอคุณไม่มีอะไรที่ดูน่าเลื่อมใสคุณเผาคนพวกนั้นเนี่ยนะคุณทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยงพ่อไม่ใช่คนที่จะตัดสินลูกหรอกนะไอ้บ้าเอ้ยมันคลั่งพูดจริงนะมันคลั่งนี่ไม่ใช่ศาสนาแต่มันเป็นความเชื่อแม่ความเชื่องมงายแต่มันอาจจะทำให้พวกเขาสบายใจนะครับแม่เอาจริงๆนะฮะเราพูดเรื่องนี้กันไม่ได้หรอครับเพราะมันแบบแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะแม่เมื่อกี้ผมอาจจะพูดแบบรุนแรงไปไหนต้องขออภัยนะฮะรุนปากรุนปากโอ้ยอีกหนึ่งมิชชั่นสุดท้ายนะครับถ้าจบมิชชั่นนี้เยี่ยมไปเลยโอ้โหแล้วทำไมซอมบี้มันเยอะเยอะจังเลยเกมใกล้จะปิดแล้วก็ไปจะเกมใกล้จะจบแล้วก็ไปแบบเอามาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเนี่ยแต่โชคดีนะเอาเวกเตอร์มาอยู่อะผมคิดว่าเวกเตอร์นี่เป็นปืนที่แบบยังไงอะเป็นปืนที่ค่อนข้างจะดีในเกม Into the Dead เลยนะฮะแม่ถ้า
ถ้าสังเกตดีๆนี่คือแบบถ้าผมคิดว่าแบบคิดไม่ออกว่าจะปืนเลยมาใช้นี่คือแบบผมหยิบเวกเตอร์ดัวไปนะแม่ถ้าสังเกตดีๆอ่ะคือผมหยิบเวกเตอร์แบบบ่อยมากนะฮะนี่เนี่ยมีโหมดปืนพกกันนะฮะเผื่อจำเป็นอุ้ยซอมบี้ใส่เกาะแค่อัดเมื่อกี้ไม่ตายด้วยโหดเกินคนไปแล้วแม่มันจะโหดไปแล้วนะครับ900เมตรโอเคเสือแม่งขย้ำเว้ยน่ากลัวแม่ดูน้องแกจะหิวนะฮะหิวมาจังหน่อยอุ้ยฝั่งขวามือเพียบบอกเลยว่าเพียบนะฮะนี่ไงนี่ไงเวกเตอร์เกือบไม่ทันนะเวกเตอร์ช่วยชีวิตนะฮะลั่นไวจริงๆเลยปืนนี้100เมตรมาสู้ๆโค้งสุดท้ายแล้วครับแม่แสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ครับทุกคนสี่ร้อยเมตรครับท่านทำไมผมรู้สึกมันช่างยาวไกลเหลือเกินนะฮะแม่ผมว่าพาร์ทนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า15นาทีนะครับสุดๆเลย14นาที30เออนี่ล่าสุดกูเดาแล้วว่าคลิปตัวเองจะยาวสุดกี่นาทีนะฮะแม่มาการไปให้หมด70กว่าเมตรนะฮะทันแน่นอนมาเตรียมอ่านเฮเวนเฮเวนป้าเอ้ยไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นนะครับรางไม่ดีรางไม่ดีกลิ่นไม่ดีผมว่ามันชักจะเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะฮะแม่รางไม่ดีตั้งแต่เริ่มแล้วให้ตายสิขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแม่แต่จริงๆนะครับเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่แบบเล่นมานะตอนเนี้ยตั้งแต่แบบเด็กยันโตเนี่ยไม่เคยมีเกมไหนที่ทำให้ผมร้องไห้ได้เท่า Into the Dead ไม่ใช่ Into the Dead พูดผิดนะครับ Detroit Become Human นะฮะคือมันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีจริงๆอ่ะแบบผมร้องไห้เพราะที่แบบยังไงอ่ะถ้าคุณติดตามผมนะฮะคือ Into the Dead ตอนนี้มันยังขึ้นหน้าฟีดอยู่นะฮะก็สามารถไปดูได้นะครับแหมคลิปเก่าๆของผมอ่ะในเพจลิงก์อ่ะไปดูได้นะครับแหมซึ่งจริงๆนั้น Into the Dead เป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีมากสำหรับผมนะฮะสงสารคาร่าตอนจบอะแต่คาร่าก็แบบเฮ้ยไม่สปอยไปหาดูเองนะผมเล่นจบไปละแหมช่องอื่นก็เล่นนะครับเช่นพี่เบเฟอร์แกก็เล่นนะจ๊ะแต่เพียงแค่ว่าผมเอาตอนจบไม่เหมือนพี่แกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคาร่าแต่ตัวอื่นนี้ตอนจบแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะมาเราจะไปเรื่อยๆกับปืนเพมโทเวอร์ประดิษฐ์นะฮะเพมโทเวอร์ไทยประดิษฐ์แหมเว้ยเกือบละโอ้ว่าตรงนี้ติดไฟด้วยเย็ดเจมวิ่งผ่านไฟนะฮะแม่ไม่ต้องถึงพระละเนี่ยเจมก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟติดตัวตายปะ500เมตรนะครับทุกท่านผมจะพยายามพูดไม่ให้คลิปมันเงียบนะเพราะว่าเกมนี้เอาจริงๆนะถ้าแบบผมอัดแบบไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงพากย์ผมเนี่ยไม่รู้นะว่าเกมมันจะน่าเบื่อเท่าที่แบบผมพูดหรือเปล่าก็แต่คนมองนะฮะโอ้กระสุนจะหมดละกระสุนไฟได้อยู่200เมตรค่อยๆเป่านะฮะค่อยๆเป่าไปนี่ได้เป่าผมมีโหวตมา3นัดสุดท้ายหมดแล้วเรียบร้อยโอเค achievement ผ่านพอดีนะครับเตรียมตัวอ่านเนื้อเรื่องฮู้จะจบกันนะเฮเวนได้โปรดตอบทีเถอะคำดูหมิ่นศาสนาแล้วลูกเป็นใครกันเนี่ยฮะงูร้ายอีกตัวอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นจอมหลอกลวงใช่ไหมนี่แกทำอะไรกับพวกเขาเนี่ยถ้าแกต่อยต้องลูกสาวของฉันแล้วก็ฉันฆ่าแกแน่งั้นลูกก็คงจะเป็นพ่อสินะลูกสาวกับน้องสาวของลูกได้รับการดูแลอย่างดีในตอนนี้แต่อีกไม่นานพวกเขาจะได้รับการพิพากษาเช่นเดียวกับลูกนั่นแหละไอ้ชั่วเอ้ยโอเคขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย